ใช้ง่ายมนุษย์ 10% ฟังให้ดีนิดนึงฮะ 10% มาจากไหนฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากในเรื่องของ1ประเด็นปัญหาง่ายๆเลยตัวล่าสุดเลยที่เขาวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไอสารพิษที่มันอะไรต่างๆนะเขาเบรกเรียบร้อยแล้วจ้ะใครรู้ข่าวเรื่องนี้มันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเฮ้ ดีจังเลยโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดอกตะหากแต่ว่าเห็นด้วยที่เขาเบรกสารพิษตรงนั้นนะ3อย่างนะอีกกลุ่มหนึ่งเฮ้ยไม่ไหวเว้ยยังไงไม่ไหวกูไม่ยอมเห็นต่างคน2กลุ่มเนี่ยจะทะเลาะกันใช่ไหมครับมันมีกลุ่มเฉย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 แปลว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยเฉ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 ยแปลว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายซื้อฝ่ายขายเลยแปลว่ากลุ่มวางเฉยเซซะว่า 30% เห็นด้วย 30% ไม่เห็นด้วย 30% เหมือนกันมันเศษ 10% เนาะกลุ่ม 10% เนี่ยจะกลุ่มเป็นพัฒนาได้พัฒนาเข้าสู่ปัญญาได้เริ่มต้นหนึ่งต้องมีคำว่าเมตตาเป็นตัวหลักครับมนุษย์พันนี้ขออนุญาตชี้ยังได้เลยว่าเห็นปูปลาอะไรเห็นกันไงต้องไปทุบไปตีไปฆ่ากันมากินนี่ไม่เอาเด็ดขาดเพราะมันเมตตาบอกแล้วความเมตตามันบอกแล้วตั้งแต่ประโยคแรกงั้นมนุษย์ถ้ามีเมตตามีกรุณามีอุเบกขา 30% เมื่อกี้นี่อุเบกขาวางเฉยนะครับสารพิษเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอุเบกขานะครับเมตตากรุณาอุเบกขาแล้วมุทิตาอยู่ที่ไหนที่เนี่ยเราจำมาตลอดนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามุทิตาเห็นดีเห็นงามในทางที่ถูกต้องตรงจริงก็เห็นดีเห็นงามที่คณะกรรมการเขาตัดสินเป้งนั่นแหละครับมันจะได้หมดไปสารพิษจากแผ่นดินนี้ทีนี้นะโอเคนะแล้วกลุ่มนี้แหละครับตัวที่วางเฉยเนี่ยคือมาเข้าใจตัวที่แสดงมุทิตาเนี่ยกลุ่มนี้มันจะเข้าไปสู่ในกลุ่ม 10% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพัฒนาเรื่องของปัญญาได้ครับจะเข้าสู่กรอบของปัญญาฟังทันเนาะฟังทันนะผมยืนยันผมเกิดมาเพื่อจำแนกสิ่งเหล่านี้ให้ฟังครับผมจะรู้เส้นสายลายแทงมันด้วยว่าพนักงานที่บริสุทธิ์นี่โอ้โหมันอยู่ทุกอนุธาตจริงๆครับนะพนักงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละหน้าวันนี้ลุงหงอบอกว่าพนักงานที่บริสุทธิ์รู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์นะครับทางด้านสายพระพุทธศาสนานั้นจะเรียกว่าพระธรรมนะครับอย่าลืมพระธรรมกับธรรมชาติคนละความหมายนะคนละเรื่องนะพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมนี้มีย้ำมีมนุษย์เข้าถึงก็คือโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เท่านั้นคำว่าพระธรรมครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่ต้องเลือกเพศไม่ต้องเลือกวัยไม่ต้องเลือกฐานะไม่ว่าจะเป็นจันทานสูตรแพทย์พราหมณ์ทั้งหมดคือนักบวชทั้งหมดนะครับแล้วก็กษัตริย์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันอยู่ในตัวของท่านอยู่ในระดับนิวเคลียสมันอยู่ตรงไหนในร่างกายเราเนี่ยถ้าบอกว่านิวเคลียสดึงเส้นผมมัน1เส้นยาวแค่นิ้วมือโอ้โหมันมีตีร้อยล้านนิวเคลียส
มันอยู่จุดไหนกันแน่คำตอบสุดท้ายจะต่อรองครับอยู่ที่ขั้วหัวใจนิวเคลียสเนี่ยอยู่ที่ขั้วหัวใจท่านมีหัวใจผมมีหัวใจสุนัขมีหัวใจปลามีหัวใจแปลว่าสัตว์ทุกตัวล้วนแต่มีหัวใจทั้งสิ้นไวรัสก็มีหัวใจเออเอากระมันเสร็จเนี่ยจุลินทรีย์มันก็มีหัวใจเนี่ยเออเออคำว่าหัวใจหัวใจเนี่ยใช่ไหมครับถามว่าหัวใจเกิดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองสเปิร์มกับไข่ไข่ที่ฝ่ายแม่ผลิตมันมาจ้าเอกันนั่นแหละฮะโมเลกุลแรกที่มันเกิดนั่นคือหัวใจนะโยมนะจำเลยครับงั้นทุกอย่างที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถามว่าใช่ไหมใจคืออะไรใจคืออะไรใจกับหัวใจหัวใจคือรูปใจคือนามนะจำเลยครับเห็นไหมใจ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 คือนามใจมันเป็นมันเหมือนกับไอระเหิดระเหยใจเนี่ยความหมายคำว่าใจเนี่ยเข้าใจไหมรู้ไหมกับเข้าใจไหมคนละอารมณ์นั้นให้รู้ไว้เออรู้ไหมฟังดูก็รู้ผ่านภาษาพ่อขุนทุกคนก็รู้เข้าใจในเนื้อหาของภาษาไหมอย่าคิดว่าง่ายนะครับเข้าใจคำว่าเข้าใจอย่าคิดว่าง่ายนะครับเช่นเจ็บไหมนั่งตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้เขาไม่เจ็บเจ็บไหมนั่งตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าสัมผัสเปรี้ยงอ๋อเข้าใจแล้วเขาว่าเจ็บเป็นเช่นนี้นี่คือคำว่าเข้าใจโอเคนะนี่คือคำว่าเข้าใจแปลว่าต้องสัมผัสตรงจำไม่แม่นครับเวลาไปสอนลูกสอนหลานนะครับจำเป็นมากๆนะครับผมต้องการจะใช้คำพูดผมไปสอนลูกสอนหลานทุกคนเพราะว่าเด็กจะเติบมาข้างหลังเนี่ยผมจะสงสารเขามากเพราะอะไรเขาไม่รู้จะไปทำอะไรต่อบอกให้ทราบไว้นะครับยากนะจะใช้ชีวิตยากมากคำว่าเจ็บรู้ผ่านภาษาเข้าใจไหมโทษทีขออนุญาตอย่างนี้ครับจึงจะเข้าใจเรื่องเจ็บอย่างนี้จะเข้าใจเรื่องเจ็บถ้าไม่โดนสัมผัสไม่มีทางเห็นไหมครับนั้นเข้าใจมันจึงมีช่องให้เข้าใจตรงนั้นคือต้องผ่านความรู้สึกคำว่าเข้าใจนั้นต้องผ่านความรู้สึกนะครับจำด้วยครับจำนะครับผมเราจะโยงมาหาไททันแมนเมื่อกี้ที่ผมเชื่อว่าเขาแนะนำวิธีการให้อากาศใช่ไหมครับความรู้สึกตรงนั้นแหละมันจะมาต่อความเข้าใจให้เองเหนื่อยรู้สึกอย่างไรนี่เป็นต้นเหงื่อซึมตัวมันรู้สึกยังไงเนี่ยกระโดดนี่มันเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะความรู้สึกนี่ฮะจะเป็นตัวนำพาให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความนึกคิดรู้สึกนึกคิดขออนุญาตรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดถ้าคนไม่คุ้นเคยกันผมโดนตบแน่นอนถ้าคุ้นเคยกันเออมันเรียนรู้กันหลักกันได้นะเว้ยพวกเนี้ยแล้วก็ร้อนเย็นอีกต่อนะร้อนกับหนาวอีกอันนี้แค่ผิวนอกนะผิวนอกนะถ้าผิวภายในอีกยิ่งลึกอีกทีนะครับงั้นความรู้สึกที่ท่านจะได้รับจากผมก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะจำด้วยครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ไม่สามารถหาวิธีการศึกษาทำไม่ได้เป็นวิชาเดียวในโลกนี้ไม่สามารถศึกษาได้ไม่มีทฤษฎีไปรองรับแต่พูดจากันมามากมานานแล้วด้วยเรื่องของฟ้าแลบแป๊บนั่นคือไฟฟ้าสถิต